เมื่อวานนี้เมื่อคืนเมื่อคืนนี้คุณแม่ฝันว่ายังไงแม่ฝันเห็นลูกโอ้ฮะแล้วเห็นลูกออกมาแล้วลูกออกมาแล้วแต่ทำไมแป๊บเดียวโตเลยเดินได้เลยอ๋อเอ๊ะเขาถามมาดูว่าลูกเธอทำไมลูกเราคนเธอโตเร็วแล้วเดินได้เขาจะไม่โตเร็วได้ไงเรียนดีเรียนดีวิญญาณอย่างเดียวมีบุญเนี่ยเขาว่าตรงนี้ลูกน่ารักมากเลยน่าเหมือนพ่อไก่คุณแม่บอกลูกตัวผอมตุ่มผอมเลยตอนแรกพ่อไก่ก็ตัวผอมสูงนะใช่แต่ว่าไปมามาพวกมันเป็นหัวก็ไม่รู้กลายเป็นผอมอ้วนเลยพอหลังจากที่ลูกพุงมานะอู้เราก็แข่งไปแต่ตอนนี้ลูกพุงนำหน้าไปแล้วนำหน้าไปแล้วพ่อก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่ไม่เฮสมบูรณ์แต่ว่าไงเนี่ยสมบูรณ์แต่ว่าตั้งแต่ได้ข่าวว่ามีลูกจะรวยแล้วนี่ลูกมาช่วยทำชุดพ่อแม่เขาจะเคลียร์เองอ่ะทุกอย่างคือไงพูดทำนองว่าเนี่ยเขาอะไรเราก็จะเคลียร์นี่หรอของการให้เรียบร้อยนี่พูดเหรอเอาเนี่ยค่ะพูดเหมือนตาบอกลูกมาลูกเคลียร์เองมาช่วยเขาส่วนคงกันทั้งครอบครัวเลยไม่ได้ชมถึงมากเอาละเรากำลังอิ่มอ่ะไม่ไหวพอลูกเกิดปีชวดใช่ไหมแม่เกิดชื่อหรือว่าสมพงษ์ไปแล้วพอแม่กับพ่อก็สมพงษ์กันอีกทั้งครอบครัวเลยลูกเหมือนกันแม่ในพ่อเกิดละกาใช่ไหมก็สมพงษ์กันเลยทำบุญทำบุญนะลูกโอเคเดี๋ยวนะลูกนะเพราะวันนี้แม่ทำไอ้ขนมปังแล้วก็สไลด์ไส้กรอกไส้เนยนะไส้กรอกเทอร์กี้ไส้เนยแล้วก็มีมายองเนสผักอร่อยมากนะทำให้คุณป้าที่สมัยก่อนคุณป้าป้าไก่ก็มาเยี่ยมนะคุณป้าไก่ก็รักลูกนะโอ้ทุกคนรักลูกบอกป้าไก่เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาลูกไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมนะสบายเลยนะ